มากินสิเอ้ยไม่ใช่นกปลาคุณผู้ชมสวัสดีค่ะอยู่กับเบลเยียมนะคะและตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านแอมฟายคาเฟ่ค่ะร้านนี้นะคะเหมาะสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะคะบอกเลยว่ามีจุดถ่ายรูปเยอะมากและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบรรยากาศเขาดีมากร่มรื่นและอย่างหนึ่งคือลมเอื่อยเย็นๆจากริมแม่น้ำเนี่ยพัดมาตลอดเลยอาหารเป็นยังไงตามไปมาเลยค่ะเดี๋ยวกินอาหารปลาโชว์เลยค่ะฮะอาหารปลาก็ต้องให้ปลาดิจะให้เบลกินได้ไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อเฟิร์นค่ะค่ะชื่อนัทค่ะก็เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเฟิร์นเป็นพี่ค่ะคุณนัทเป็นน้องเป็นน้องเป็นเจ้าของร้านชื่อร้านว่าอะไรคะแอมฟายคาเฟ่ค่ะแอมฟายคาเฟ่ตั้งอยู่ที่ไหนรามคำแหง110ค่ะหรือว่าหมู่บ้านสัมมกรค่ะแล้ววันนี้เมนูที่จะนำเสนอเบลก็คือมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันมาอย่างแรกกันเลยดีกว่าค่ะข้าวคลุกกะปิระยองฮิค่ะคุณแม่เป็นคนระยองนะคะแล้วก็เลยนำกะปิที่บ้านเกิดนะคะมาทำอาหารด้วยขอเลยนะคะเพราะว่าหมูหวานของเราก็จะทำแบบตุ๋นนานแต่ว่าจะไม่ให้หวานจนเกินไปอีกอย่างนึงคือไม่มีกลิ่นคาวด้วยทางต่อไปนะคะอันฝั่งนู้นอันนี้ค่ะก็จะเป็นข้าวผัดปลาเค็มค่ะคือเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่าอร่อยกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อปลาเค็มมาจากระยองนี่เหมือนเดิมไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นปลาอินทรีเค็มจากระยองเหมือนกันค่ะใช่ค่ะไม่เค็มมากซึ่งโอเคเลยค่ะปกติคุณเบลชอบทานอาหารไทยไหมชอบมากชอบมากเลยชอบทุกอย่างชอบอาหารไทยชอบทุกอย่างอันนี้ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นข้าวไข่ข้นกระเพราเกี๊ยวปลาอินทรีข้าวไข่ข้นเกี๊ยวปลากะเพราใช่ค่ะมีคำว่าอินทรีด้วยค่ะอินทรีไปอินทรีนะคะอยากให้ลองชิมเมนูนี้เพราะเมนูนี้เนี่ยลูกค้าประจำของเราที่ชอบทานเกี๊ยวปลาเป็นคนคิดเมนูนี้ให้เราถ้าอย่างนั้นไม่อยากเอาลองข้าวเอไรซ์เนี่ยไปทำเมนูนี้ได้ไหมคะได้เลยค่ะจริงเหรอได้ค่ะงั้นจะรีรอทำไมไปเลยค่ะได้มาแล้วนะคะข้าวเอไลซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำเสถียรภาพนะคะแล้ววันนี้เราจะพร้อมหุงกันเลยเนาะค่ะโอเคตัดซองให้ก่อนนะปุ๊บและเราก็จะได้ข้าวที่เร่งซีนอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นไงข้างนอกดูดีไหมดูดีมากแบบอัดแน่นแบบสุญญากาศใช่ไหมคะใช่ถูกต้องรู้ไหมคะว่าถ้าได้อุดหนุนข้าวเอไลซ์เนี่ยจะได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะเป็นไงดูเมล็ดข้าวไม่มีผงไม่มีอะไรเลยนะคะเมล็ดข้าวก็แบบสวยงามเมล็ดเท่ากันที่คุณเบลบอกจริงๆด้วยงั้นเดี๋ยวเราเอาข้าวนี้ไปหุงกันนะคะได้มาแล้วนะคะข้าวเอไรซ์หุงสุกกลิ่นหอมจากนั้นนะคะเราจะทำเมนูไข่ข้นค่ะใช้ตะเกียบค่ะวนเพราะจะทำให้ไข่เนี่ยมี texture พอเราได้ข้าวแล้วนะคะได้ไข่แล้วขั้นตอนไปก็จะเป็นการทำน้ำกระเพราราดลงไปค่ะข้าวไข่ข้นกะเพราเกี๊ยวปลาอินทรีนะคะจากข้าวเอไรซ์ใช่ค่ะโอเคข้าวเอไรซ์มาทำเมนูนี้ลองดูกันสิว่าเอไรซ์เนี่ยจะทำให้เมนูนี้ชูความอร่อยขึ้นมาอีกไหมเอาด้วยกันเลยเดี๋ยวจะชิมข้าวเพียวๆเลยนะคะได้รู้สึกว่าเม็ดข้าวจะเรียงกันสวยแล้วเม็ดสวยมากเข้าไปน่ากินมากขอชิมด้วยนะคะทานข้าวเฉยๆก็มีความหอมข้าวหอมมะลิมากๆอร่อยค่ะแฉะไหมคะไม่แฉะค่ะแข็งไหมคะไม่แข็งพอดีพี่รู้ไหมว่าถ้าพี่เนี่ยอยากได้ข้าวเอไรซ์ไปที่ร้านไหมคะอยากค่ะสนใจไหมคะสนใจที่จะเปลี่ยนเลยค่ะโอ้ยสนใจที่จะเปลี่ยนเลยดีเลยค่ะเพราะว่าข้าวเอไรซ์นะคะถ้าได้อุดหนุนเนี่ยก็เหมือนอุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเพราะว่าทกสเนี่ยเขาคัดสรรมาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าอยากซื้อนะคะหรืออยากอุดหนุนเนี่ยไปซื้อเองได้ที่ทกสทุกสาขาศูนย์การค้าเดอะมอลล์นะคะสยามพารากอนเอ็มคอร์เทียเดอะพรอมนาดเทอร์มินอล21เอ็มโพเรียมแล้วก็โกลเด้นเพลสค่ะจะมาร้านนี้มายังไงคะหมู่บ้านสัมมกรนะคะหรือว่ารามคำแหง110หรือว่าเข้าทางรามคำแหง112ก็ได้ค่ะ
ตรงเข้ามาในหมู่บ้านเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็พอถึงซอย25นะคะก็จอดรถเลยค่ะร้านอยู่ด้านขวามือค่ะจอดรถได้ต่อทั้งสองฝั่งเลยไหมคะใช่ค่ะก็สำหรับใครนะคะที่มาไม่ถูกนะคะก็สอบถามทางร้านได้ค่ะผ่านทาง Facebook หรือว่า LINE @ที่ I am Fine Cafe นะคะเสิร์ชนะคะทาง Facebook แล้วก็ LINE @ได้เลยติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะโหเป็นพิธีกรได้ดีมากคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวออนข้าวเอไรซ์